DeFi Ecosystem ของ Cardano กำลังจะเปิดตัวแล้วมีเหรียญ Altcoin ตัวไหนที่น่าจับตามองบ้างเดี๋ยววันนี้โบ๊ทจะมาพูดถึงให้ทุกคนฟังกันนะครับ Here we go สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคริปโตโบโบนะครับเดี๋ยววันนี้โบ๊ทจะมาพูดถึงเหรียญ Altcoin ที่น่าสนใจมีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดบนเชน Cardano แล้วเหรียญเหล่านั้นมีตัวอะไรบ้างมีความน่าสนใจยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้โบ๊ทจะพาทุกคนไปชมกันนะครับอ๋อแล้วก็ทุกๆคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบ๊ททำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยโปรเจกต์ตัวแรกที่โบ๊ทอยากจะพูดถึงก็คือเจ้าเหรียญ Card Starter นะครับเหรียญ Card Starter นั้นเป็นเหรียญ Launchpad ตัวนึงที่ปัจจุบันอยู่บนเชน Ethereum นะครับแต่โปรเจกต์ของเขาเป็น Launchpad ให้กับโปรเจกต์ที่มีความตั้งใจจะสร้าง The App หรือว่า Decentralized Application เพื่อรันอยู่บน Cardano Ecosystem นั่นเองนะครับและถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาโอกาสในการเป็นต้นสายเหรียญต่างๆในอนาคตที่จะไป Launch อยู่ข้างใน Cardano Ecosystem เนี่ยคุณก็ควรจะจับตามองเจ้าเหรียญ Card นี้ไว้เลยนะครับซึ่งเหรียญ Card เนี่ยก็จะไม่ต่างจากเจ้า DAO Maker หรือว่า Polka Starter หรือแม้แต่เจ้า Stifi ที่โบพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับและเจ้าเหรียญ Card Starter นั้นก็เคยอยู่ราคาต่ำมากๆและพุ่งขึ้นไปสูงมากๆเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าเติบโตในระดับร้อยเท่ากันเลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากนั้นก็ได้มีการดรอปลงมาแล้วก็ตกลงมาอยู่ที่ราคาประมาณ$10นั่นเองนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้งาน Launchpad ของเจ้า Card Starter ได้คุณจำเป็นที่จะต้องถือเหรียญ Card Starter จำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับและยิ่งคุณถือเยอะคุณก็จะมีสิทธิ์ลงทุนเยอะนั่นเองนะครับแต่เราจะสามารถเห็นได้ว่ามันก็มี Pool Weight เช่นกันความหมายก็คือว่าถ้าหากยิ่งพูลเวทเยอะคุณจะได้ลงทุนในจำนวนเงินที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าคุณเนี่ยถือเหรียญการ์ดในจำนวน 1,500 4,500 หรือ 9,000 เนี่ยคุณจะได้รับแบบการันตี allocation เลยนะครับความหมายก็คือคุณไม่ต้องมานั่งลุ้นหวยว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยเราจะได้ลงตัวนี้หรือเปล่าคุณได้ลงแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้ลงเยอะหรือลงน้อยนั่นเองนะครับและคุณจะสามารถเห็นได้ว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่ในระดับ Kings นะครับจะมีระดับ Kings of Clubs หรือว่าจะมีระดับ Ace เช่นกันนะครับซึ่ง Pool Weight จะอยู่ที่ประมาณ 28x นะครับสูงกว่าระดับ Jax อยู่ประมาณ14เท่าเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าผลตอบแทนในโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์นั้นมันเยอะขนาดไหนนะครับเริ่มจากเจ้าโปรเจกต์ Gero Wallet นี้แล้วกันนะครับเป็น wallet ตัวนึงที่สร้างขึ้นมาเพื่อเชน Cardano นะครับซึ่งราคาเปิดตัวเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 Ethereum ต่อ 480,000 Gero นั่นเองนะครับและราคาปัจจุบันนั้นถ้าหากคุณเอา 480,000 Gero มา swap เป็น Ethereum เนี่ยคุณจะได้ประมาณ 18.5 Ethereum แปลว่าราคาณปัจจุบันที่วิ่งอยู่ที่ 0.14 เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ 18x จากราคา IDO นั่นเองนะครับและคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันลงมาต่ำมากๆถ้าหากว่าคุณไปดูตอนที่มันอยู่ช่วงยอดๆหรือว่าช่วงนี้เนี่ยที่ยังขายทันอ่ะมันราคาจะสูงกว่าตอนนี้ประมาณ5เท่านะครับถ้าหากเอา5ไปคูณ18ก็จะออกมาเป็น 90x เลยถ้าหากว่าคุณได้ลงทุน900แล้วขึ้นไปประมาณ 90x เนี่ยผลตอบแทนที่คุณได้คืนมาเนี่ยก็ราวๆประมาณ 81,000 ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านกว่าบาทเลยนะครับโหเยอะมากๆเลยเนาะแต่อันนี้ก็คือการคาดคะเนคร่าวๆให้ทุกคนเห็นเฉยๆนะครับว่าผลตอบแทนมันสูงขนาดไหนไม่ได้การันตีนะครับว่าทุกตัวจะขึ้นขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าคุณจะได้ลง900ดอลลาร์นะครับแต่อย่าลืมว่าทุกๆอย่างมีเงื่อนไขนะครับบางครั้งบางโปรเจกต์เนี่ยเขาจะบอกว่าการปลดโทเค็นเขาจะปลดออกมาแค่ 50% หรือ 25% อ่ะโอเคเนาะและนอกเหนือจากที่โปรเจกต์ Card Starter นั้นจะมีความน่าสนใจในเรื่องของผลตอบแทนแล้วในด้านของ Partner และ Investor ก็มีตัวที่น่าสนใจเช่นกันและที่สำคัญก็คือเจ้าโปรเจกต์ Card Starter เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ประมาณกลางปีนี้แล้วนะครับโอเคงั้นเรามาต่อที่อีกตัวต่อไปนั่นคือเจ้า Sunday Swap นะครับ Sunday Swap ถือเป็น DEX หรือ AMM ตัวนึงที่โบคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็น Number 1ในเชน Cardano เลยนะครับสาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะว่าเจ้าโปรเจกต์ของเขานั้นมีพาร์ทเนอร์ที่โดดเด่นกว่าตัวอื่นแน่นอนนะครับนั่นก็คือ Alameda Research นั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วเจ้า Sunday Swap เนี่ยโบก็ได้มีการพูดคุยกับ developer เขามาก่อนหน้านี้ประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วแล้วก็สังเกตได้เลยว่าทีมของเขามีความตั้งใจในการพัฒนา product แน่นอนนะครับถ้าหากว่าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยเจ้า Sunday Swap ก็จะออกมาแนวๆ Pancake Swap นั่นเองนะครับถ้าพูดอย่างนี้หลายๆคนที่คุ้นเคยก็คงจะนึกภาพออกทันทีเลยเนาะส่วนใน White Paper ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเท่าที่โบอ่านมันก็คือเป็น DEX เป็น AMM ตัวหนึ่งบนเชน Cardano นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณกำลังมองหา Altcoin ที่คุณมีโอกาสเป็นต้นสายและยังทันต้นสายอยู่ Sunday Swap ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าหากว่าเขาสามารถเป็นใหญ่ในโลก DeFi ของเชน Cardano ได้เนี่ยตัวนี้แหละ
เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองนะครับอ่ะมาต่อที่ตัวสุดท้ายสำหรับคลิปวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้า Ardana นะครับหรือว่า Ardana โบไม่แน่ใจนะครับว่าออกเสียงยังไงแต่ว่าเจ้า Ardana นั้นถ้าให้เปรียบเทียบให้ทุกคนเข้าใจตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นเหมือนกับ MakerDAO บน Ethereum นั่นเองนะครับวิธีการทำงานก็จะสามารถอนุญาตให้เราใช้เหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยมาเป็น collateral หรือว่าเป็นทรัพย์สินค้ำประกันเพื่อที่จะมินต์เหรียญ Stablecoin ออกมานั่นเองนะครับโดยเหรียญ Stablecoin ที่ถูกมินต์จาก Ardana ออกมาจะเป็นเหรียญที่มีชื่อว่า DUSD นั่นเองนะครับและล่าสุดเนี่ยเจ้าเหรียญ Ardana เนี่ยเขาก็ได้ทำการพาร์ทเนอร์กับ Elrond เช่นกันนะครับซึ่ง Elrond เนี่ยก็เป็นตัวที่โบจับตามองอย่างใกล้ชิดและโบก็รู้สึกว่าการที่เขาเลือกที่จะพาร์ทเนอร์กับ Elrond เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้โบรู้สึก bias มาในตัวโปรเจกต์ของ Ardana นั่นเองนะครับแต่นอกเหนือจากเรื่องนั้นเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้ว่า investor ของเขาก็มีความน่าสนใจเช่นกันและอย่าลืมว่าในฝั่ง Cardano เนี่ยมันก็ต้องมี MakerDAO ใช่ไหมครับและ Ardana เนี่ยก็จะเป็น first mover หรือว่าเป็นโปรเจกต์แรกในโลก DeFi ของฝั่ง Cardano นะครับที่จะ support สิ่งนี้ให้กับ ecosystem นะครับซึ่งภาษาที่เขาใช้เขียน Cardano เนี่ยมันแตกต่างจาก Ethereum นั่นเองทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องที่ MakerDAO จะขยายแพลตฟอร์มมายัง Cardano นั่นเองนะครับแต่นี่ไม่ได้หมายความว่า MakerDAO จะทำไม่ได้แต่มันก็คงต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงนั่นเองนะครับในช่วงนั้นเนี่ย Ardana อาจจะยึดครองตลาดฝั่ง Cardano ไปแล้วส่วนนึงเลยก็เป็นได้นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้โบรู้สึกว่าเจ้า Ardana เนี่ยเป็นตัวที่น่าจับตามองอีกตัวนึงเลยนะครับสำหรับการที่จะเติมเต็มให้ DeFi Ecosystem ของ Cardano นั้นสมบูรณ์นะครับสุดท้ายนี้ถ้าหากเพื่อนๆมีโปรเจกต์ไหนที่อยากจะให้โบพูดถึงเกี่ยวกับเจ้า Cardano Ecosystem เนี่ยก็แจ้งได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหัวโบยังมีอีกหลายตัวเลยแต่กลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอสปอยเอาไว้แค่3ตัวแล้วกันนะครับเอ้ย4ตัวก็ได้นะครับเจ้า Jero Wallet อีกตัวนึงนะครับแต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาต้นสายจริงๆที่เขายังไม่ปล่อยเหรียญเนี่ยก็คงจะมีเจ้า Sunday Swap แล้วก็ Ardana นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าทิศทางของ Cardano จะเป็นยังไงกันบ้างหลายๆคนคิดว่าเป็นไงก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ